การมากมิวใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็ใกล้จะวันตรุษจีนแล้วนะคะวันปีใหม่จีนนะคะก็สำหรับใครที่อยากจะซื้อของเพื่อความแบบเป็นการแบบเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถมาช้อปปิ้งได้ที่เซ็นทรัลรีเทลแห่งนี้นะคะก็สามารถมีทุกอย่างเลยเสื้อผ้าแล้วก็แบบพวกของแบบผลไม้หมูเห็ดเป็ดไก่ทั้งหลายนะคะก็สามารถมาซื้อได้ที่เซ็นทรัลรีเทลแห่งนี้เลยค่ะชุดเต็มมากเลยค่ะวันนี้ใช่ไม่ต้องวันนี้ก็ต้องแบบว่าคอแบบหน้าตรงตลอดเวลาค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้จะเห็นตัวเองในลุคแบบโหยๆจีนจีนบ้างใช่ก็คงไม่ได้มีโอกาสแต่งเต็มขนาดนี้สักเท่าไหร่นะคะนี่เป็นครั้งที่สองที่แบบโนได้มีโอกาสแบบแต่งจีนเต็มขนาดนี้ค่ะก็รู้สึกแบบชอบเหมือนกันเหมือนเป็นอะไรที่แบบเราแบบนานๆเราจะได้แต่งทีอะไรเงี้ยแล้วแต่งเราก็จะแบบว้าวขนาดนี้เลยนะตอนนี้ถือว่าเป็นสเปซจีนกันด้วยนะคะก็ค่อนข้างจะจีนเต็มตัวมากขึ้นค่ะจากเดิมที่แบบมิวก็ทางคุณพ่อเราเป็นจีนแต่ตอนนี้ก็เหมือนเราก็แบบมาแต่งงานกับบ้านคุณเซนซึ่งแบบว่าจีนแท้ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความแบบเป็นต้องเรียนรู้วัฒนธรรมอะไรบ้างก็จะมีบ้านเหมือนกันค่ะอย่างบ้านมิวก็จะมีว่าอยู่แล้วตามตรุษจีนเวลาแบบวันตรุษจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้ก็อาจจะต้องไหว้สองบ้านใช่จริงๆก็ไหว้สองบ้านมาตั้งแต่แบบตอนปีก่อนหน้านี้ค่ะก็เหมือนแบบไหว้สองบ้านแล้วก็ไหว้ของบ้านเราด้วยแล้วก็มาไหว้ของบ้านคุณเซนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไงบ้างกับการแบบเริ่มต้นแบบเหมือนเป็นเริ่มต้นปีใหม่ด้วยแบบเป็นของขวัญปีใหม่ด้วยกันอะไรเงี้ยใช่เป็นของขวัญปีใหม่เชื่อว่าเหมือนแบบยืนหนึ่งเลยแบบชนะทุกอย่างได้ค่ะก็ถือเป็นของขวัญชิ้นใหญ่มากเป็นของขวัญชิ้นใหญ่มากแล้วก็มีค่ามากสำหรับมิวค่ะก็เป็นการเริ่มต้นปีที่ดีมากๆสำหรับมิวก็เป็นการเปลี่ยนแบบเหมือนเปลี่ยนชีวิตไปเยอะเหมือนกันค่ะรู้สึกเราเปลี่ยนเป็นยังไงกับการสถานะใหม่รีวิวชีวิตก็ตอนนี้ก็ย้ายเข้าไปอยู่กับคุณเซนแล้วค่ะแต่ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องปรับอะไรเยอะนะคือเหมือนแบบคุณเซนเขาก็เข้าใจความเป็นตัวมิวเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าแบบให้มิวแบบเป็นแม่บ้านทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็จะแบบมีแบบช่วยในการจัดแจงจัดการนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะสถานะเราเปลี่ยนไหมอย่างพวกคำนำหน้าเอ่ยนามสกุลเอ่ยตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยตอนนี้ก็ยังเป็นแบบว่านางสาวนิฐาจิรยั่งยืนอยู่เลยค่ะตอนนี้ก็ยังคุยกับคุณเซนเลยว่าเราจะต้องเปลี่ยนกันเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยมีแต่ตั้งใจจะเปลี่ยนมันน่าจะต้องดูนะคะน่าจะต้องดูเลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ยังแบบขอแบบผ่านอีเวนต์วันแต่งงานไปก่อนแต่ตั้งใจว่าจะเป็นแบบเปลี่ยนคำนำหน้าเลยไหมเป็นนามด้วยมิวว่ามัวอาจจะใช้นางสาวแต่นามสกุลนะอาจจะเปลี่ยนเป็นนามสกุลเขาบ้างเดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวนี้มันเลือกได้หมดเลยใช่ไหมที่มีการมีสามีแบบประมาณ2สัปดาห์สามีภรรยาสามีภรรยาก็โอเคค่ะก็แบบว่าไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รู้สึกแบบยังไงอะไม่ได้รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงจนแบบลำบากตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแบบเขาก็ค่อนข้างจะสบายสบายแล้วก็ใช่แล้วก็ดูแลดีแค่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเช้าก็ตื่นมาก็สลับกันบางวันก็พี่เซนต้มไข่บางวันก็มิวต้มไข่แต่ว่ามีแต่ไข่ต้มการแบบอาหารเช้าเหรอคะอาหารเช้าคือถ้าไม่ได้ออกไปทานข้างนอกอ่ะถ้าสมมติทานในคอนโดอย่างเงี้ยก็จะเป็นไข่ต้มกับขนมปังอะไรอย่างเงี้ยโดมหรือเปล่าไม่ใช่แต่ว่าทำอย่างอื่นไม่เป็นแล้วกับที่นี่คุณแม่สอนกระปอกผลไม้ไงมาปอกผลไม้เป็นค่ะโมก็มีปอกแบบปอกสาลี่อะไรเงี้ยเซนทานกับการที่แบบโอ้ยตื่นขึ้นมามอร์นิ่งเราเจอหน้าเขาอย่างเงี้ยมันแบบเป็นไงบ้างตกใจมั้ยมันตกใจใช่ไหมมาแล้วเป็นคนนอนอยู่ข้างหน้าก็ไม่ถึงกับตกใจแล้วแต่มันก็จะมีแบบว่ามีแบบบางทีมันก็จะนอนแล้วดึงผ้าห่มบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาแบบเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแบบนอนสายอะไรอย่างเงี้ยแย่งกันเหรอไม่เขาไม่กลค่ะแล้วก็ปกติแล้วโนจะหลับก่อนด้วยก็เลยแบบยังไม่ได้ยินเสียงกลเลยอ่ะเขาน่าจะไม่ได้เป็นคนกลสองสัปดาห์แล้วชินว่าก็โอเคนะคะแต่ก็ยังแบบมีการแบบดึงผ้าห่มเขามาอยู่แย่งอันนี้เป็นปัญหาใหญ่อยู่ก็ไม่ได้ปัญหาใหญ่หรอกแต่ว่าแบบเหมือนแบบบางทีเราก็จะชินแบบดึงผ้าห่มมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามูไม่ได้ปรับตัวมากเพราะว่าเดิมตอนแบบอยู่บ้านเดิมมูนอนเตียงเดียวกับน้องสาว
เดินมูนนอนเตียงเดียวกับน้องสาวมือแล้วก็จะมีปัญหาเนี้ยแหละดึงผ้าห่มก็มีตั้งแต่ตอนอยู่กับน้องสาวอยู่แล้วอะไรเงี้ยกับการที่จะฉลองอีกสองวันเนาะใช่เร็วมากมากเลยค่ะแบบมานั่งนับแล้วแบบเหลืออีกแบบ3วันได้ง่ายแต่มิวจะเป็นคนที่แบบไม่ตื่นเต้นจนถึงวันจริงใช่ใช่ไหมวันมั่นก็เหมือนกันวันมั่นก็คือเพิ่งตื่นเต้นตอนแบบเริ่มแบบแต่งหน้าจะเสร็จแล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นน่ะเริ่มตื่นเต้นแบบเริ่มแบบเห็นในไลน์ว่าแบบเพื่อนมากันแล้วเริ่มเห็นแบบการจัดงานในตอนตรงงานอะไรเงี้ยเห็นบรรยากาศเนี่ยก็จะตื่นเต้นตอนวันนั้นตอนเรียนอันนี้ก็เรียบร้อยพร้อมแล้วใช่ไหมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็หวังว่าทุกอย่างจะโฟลว์ไปได้ตามที่แบบแพลนกันไว้อะไรเงี้ยค่ะทีมอะไรให้มึงจะออกวันไหนกันคือถ้าผู้หญิงใส่สีชมพูเบจเทาแต่ถ้าผู้ชายก็จะแบบให้ใส่แบบเหมือนเป็นแบล็คไทค่ะเป็นทักซิโดมันจะเป็นในรูปแบบยังไงได้จริงไม่มีคอนเซ็ปต์หรอกค่ะก็คือจริงๆถ้าแขกมาเราก็ดีใจแล้วอะจริงเขาใส่อะไรมาก็ได้ตามที่แบบเขาสะดวกอะไรเงี้ยจะรายการไม่มีแขกมาเยอะไหมครับชื่นแขกมาเยอะก็พอสมควรเหมือนกันค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแขกแบบทางคุณพ่อคุณแม่คุณเซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางบ้านนุ่นมากกว่าเรื่องอะไรนี่โอเคลงตัวเรียบร้อยแล้วเขาลงตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเดินทางมาหมดแล้วเรียบร้อยค่ะฟิตติ้งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ใช่ตอนนี้ก็คือบอกว่างานจะโฟลว์ราบรื่นทุกอย่างอย่างวันแรกของเราหลังจากมีค่ะต้องมีแน่นอนเรื่องงานนะคะเดี๋ยวแต่งงานตุ้มก็ทำละครถ่ายละครเลยใช่ค่ะก็ละครเรื่องดวงตาที่3ของมิวก็จะเปิดต้นปีหน้าเลยค่ะก็ใช่ปีนี้แล้วใช่ใช่ต้นปีนี้แล้วค่ะไม่เดี๋ยวก็เปิดแล้วอะไรนะคะทำไปเรื่อยๆใช่ก็ทำไปเรื่อยๆก่อนค่ะแต่มีน้องก็เอาไว้ว่ากันหรอใช่มีลิมิตใช่ไหมคะว่าให้ทำงานอีกปี2ปีนะแล้วเดี๋ยวจะต้องมาเป็นก็จริงๆเขาก็แล้วแต่เราอะนะเราก็แบบเอาที่เราพึงพอใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าถามว่าส่วนตัวเขาก็อยากมีแล้วแต่เขาก็ต้องแล้วแต่เราอะไรอย่างเงี้ยของมิวคือเว้นอีกนานไหมคะก็จะอีกสักพักนะคะเดี๋ยวลองดูก่อนลองอยากลองแบบใช้ชีวิตคู่ดูก่อนว่าพอแบบ2คนแล้วเป็นยังไงแล้วมีจังหวะเมื่อไหร่ถึงจะเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคนะครับวันศุกร์ไม่มีนะ